สวัสดีค่ะวันนี้นุชจะพาเพื่อนๆทุกๆคนมาเข้าครัวด้วยกันกับนุชนะคะและเมนูในวันนี้ที่เราจะทํากันนะคะก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่นุชได้เตรียมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ง่ายๆเลยนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นรากผักชีกับพริกไทยนะคะที่นุชได้โขลกเอาไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อน้ําที่เราได้ต้มเอาไว้นะคะและส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นข้าวสวยค่ะอันนี้นุชก็จะใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบทานข้าวเยอะหน่อยก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะจากนั้นนุชก็จะใส่เป็นกุ้งสดค่ะแต่ว่ากุ้งอันนี้นะคะนุชจะเอาไปต้มก่อนเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะถึงเอามาใส่ทีหลังค่ะวันนี้นุชก็จะใช้ประมาณ5ตัวนะคะที่ได้ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปที่นุชจะใส่ลงนะคะก็จะเป็นขิงซอยค่ะที่ได้เตรียมเอาไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบขิงซอยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะไปใส่ทีหลังก็ได้และขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นแครอทหั่นเต๋าค่ะที่นุชได้หั่นเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยชอบเป็นผักอะไรพิเศษนะคะก็สามารถอะแดปต์ใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะที่นุชได้เตรียมเอาไว้นุชจะใส่ไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะรอเดือดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มกุ้งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยที่เราได้เตรียมเอาไว้เลยนะคะนุชก็ค่อนข้างที่จะเตรียมเป็นถ้วยใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทานเยอะค่ะทานจุกเลยก็จะได้กลิ่นหอมของรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะที่นุชได้โขลกเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของขิงอ่อนนะคะหอมอ่อนๆ นะคะความหอมของขิงนะคะก็จะหอมฟุ้งขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงใส่กันอีกทีค่ะเครื่องเคียงที่นุชได้เตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีหอมเจียวมีต้นหอมผักชีแล้วก็จะมีขิงซอยนะคะแล้วก็นุชเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทานเปรี้ยวนะคะนุชก็จะมีมะนาวนะคะที่บีบใส่ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นหอมเจียวนะคะที่นุชได้ใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นต้นหอมค่ะส่วนต้นหอมเนี่ยถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะใครชอบน้อยก็ใส่ตามใจเราได้เลยและนี่ก็จะเป็นขิงซอยค่ะขิงซอยนุชค่อนข้างที่จะชอบนะคะนุชจะใส่เยอะนิดนึงค่ะแล้วก็จะเป็นผักชีค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เป็นอันตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทานอิ่มแล้วค่ะตอนนี้กับข้าวต้มกุ้งของนุชนะคะพอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝนฟ้าข้างนอกมากันหนำเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็คือมืดตื้อๆเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงฝนกันหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้นุชจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของการตั้งครรภ์ที่พัฒนาการของน้องนะคะแต่ในวันนี้จะเป็นพัฒนาการของน้องที่ผิดเปลี่ยนแล้วก็ผิดปกติไปนะคะเพราะว่านุชเนี่ยตั้งแต่ตั้งครรภ์มาตั้งแต่วีคแรกจนมาถึงวีคนี้ก็คือได้16วีคแล้วนะคะแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าน้องเนี่ยมีอาการตอบสนองหรือว่าดิ้นหรือว่าตอดๆนะคะตั้งแต่วีคที่14นะคะ14 15 16แต่มาในช่วงระยะ3วันที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็คือวันศุกร์เสาร์วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะคือไม่มีอาการตอบสนองของน้องก็คือน้องจะไม่ต่อนะคะแล้วก็ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยเพราะว่านุชตั้งครรภ์น้องมานุชก็จะทราบว่าบางทีน้องเนี่ยจะมีการแบบว่าตอดตึก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 บ้างนะคะแล้วก็นุชก็เลยบอกกับคุณลีว่าเนี่ยคือไม่รู้สึกว่าน้องเนี่ยมีอาการดิ้นหรือว่าตอบสนองอะไรเลยเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีนุชคุยกับน้องใช่ไหมคะลูบๆท้องคุยกับน้องเนี่ยน้องก็บางครั้งก็จะมีแบบอาการที่เราสามารถรู้สึกได้ค่ะนุชก็สามารถรู้สึกได้ว่าเขามีอาการตอบสนองมาว่าเวลาเราคุยอะไรกับเขาหรือว่าเราเปิดเพลงอะไรให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาที่เราทานของหวานหรือว่าน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบตอดๆนิดนึงอะค่ะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาก็คือน้องไม่มีอาการตอบสนองคือไม่ดิ้นหรือว่าไม่ค่อยตอดอะค่ะเป็นเหมือนปลาตอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยตอดนุชก็เลย
เอาหนังสือนะคะที่คุณหมอเขาให้มาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอามาอ่านนะคะว่าอาการผิดปกติของน้องเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเกิดอาการผิดปกติแบบนี้มันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะนุก็เอามาอ่านดูว่าถ้าเกิดเป็นอาการที่เราไม่สบายใจอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดอาการที่ว่าน้องไม่ดิ้นเนี่ยคือจะมีอาการยังไงบ้างนะคะนุก็ได้เอามาอ่านดูก็คือเขาบอกว่าในนี้เขาก็บอกว่าจะมีอาการที่ปวดหัวนะคะปวดหัววิงเวียนศีรษะแล้วก็ขึ้นไส้สองอาการนี้ก็คือผ่านก็คือไม่มีนะคะแล้วก็จะมีอาการที่มีเลือดออกด้วยแล้วก็มีน้ำออกมาก็อาการนี้ก็ไม่มีค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะที่เขาบอกมาบางครั้งก็อาจจะมีเป็นแบบเลือดน้ำดาวไหลบ้างก็ไม่มีอาการนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งนุชได้มาอ่านดูในหนังสือนี้แล้วก็เลยแบบอาการเหล่านี้ที่เขาบอกมามันก็มีอ๋อแล้วก็เป็นอะไรนะเขาบอกว่าน่าจะมีฟีเวอร์เป็นไข้ด้วยหรือเปล่าเหมือนมีอาการจะเป็นไข้ก็คือนุชก็อาการปกติค่ะแล้วก็มานั่งคิดดูว่าคือไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ยกของหนักแล้วก็ไม่ได้ทานเผ็ดด้วยแล้วก็ทานอาหารที่ปกติแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยก็คือเป็นออกกำลังกายอะไรที่เบาๆแล้วก็ออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ที่คุณหมอเขาสามารถให้ออกได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้หกล้มไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาคือรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะรู้สึกไม่สบายใจเลยนุชก็เลยปรึกษาคุณลีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะโทรหาคุณหมอแล้วก็จะเข้าไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจเช็คหัวใจน้องดูแล้วก็ตรวจดูว่าน้องเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ไหมนะคะเพราะว่ารอบที่จะไปหาคุณหมอเนี่ยก็คือวันที่19เดือนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็19พฤศจิกายนแต่ว่าวันนี้คือเข้าวันที่3แล้วถ้าจะรอ19เลยมันค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วก็คุณไม่ให้คุณหมอคุณลีเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลยจะโทรไปหาเพราะว่านุชเนี่ยเริ่มมีอาการที่น้องไม่ตอบสนองเนี่ยมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้ก็คือวันอาทิตย์แต่ว่าพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะก็คือจะโทรหาคุณหมอเพราะว่านุชเนี่ยกับคุณลีค่อนข้างที่จะยังไงอะคะซีเรียสแล้วก็เป็นห่วงมากๆเป็นกังวลมากๆเพราะว่า1อะค่ะในอายุการตั้งครรภ์ของนุชเนี่ยนุชก็คือจะเข้า40แล้วคือมีค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็ในการตั้งครรภ์ที่คุณแม่ที่นุชได้อ่านดูนะคะคุณแม่ที่อายุ35ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงค่ะไม่เหมือนกับครรภ์ที่สาวๆที่เขาตั้งท้องกัน25 26อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะแข็งแรงแต่ว่านุชคือค่อนข้างที่จะไม่สบายใจแล้วก็คือคุยกับเขาแล้วก็ได้อ่านดูในข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตด้วยเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำเย็นๆเผื่อกระตุ้นน้องน้องอาจจะแบบรับรู้ถึงความรู้สึกว่าอุ๊ยน้ำเย็นแล้วก็อาจจะมีอาการตอดๆนิดนึงแต่ก็คือไม่ตอบนะไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยค่ะนุชก็เลยค่อนข้างที่จะยังไงอะคะกังวลใจมากๆเลยแล้วก็คือนุชได้เข้าไปอ่านดูด้วยในอีกหนึ่งช่องทางที่เขาเป็นของคุณหมอนะคะที่เป็นแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือในช่วง14วีคเขาบอกว่าน้องจะค่อนข้างที่จะประมาณกี่เซนนะนุชจำไม่ได้ค่ะจะเท่าขนาดของผลแอปเปิลแต่บางครั้งก็คือมานี่ก็ค่ะคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งกังวลไปมากนุชก็มีโทรหาเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอย่ากังวลไปมากเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่อาจบางครั้งเนี่ยน้องดิ้นแต่ว่าผนังมดลูกเราอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีอาการที่ปัสสาวะบ่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทานบ่อยเหมือนเดิมทานเนี่ยก็คือทานได้ไม่เยอะแต่ว่าทานบ่อยเหมือนเดิมแล้วก็คืออาการที่ทานข้าวหรือว่าทานอาหารต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วก็อาการปวดเจ็บปัสสาวะเข้าห้องน้ำก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะในร่างกายแต่ก็คือที่ผิดปกติไปก็คือน้องไม่ดิ้นแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่นุชได้ทำวิดีโอนี้ออกไปนะคะถ้าคุณแม่คนไหนที่มีประสบการณ์มาด้วยนะคะนุชก็คือมีประสบการณ์มาเหมือนกันนะคะเพราะว่าท้องนี้เป็นท้องที่2แต่ว่านุชก็คือจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ว่าน้องคือ
หยุดดิ้นหรือว่าอะไรยังไงนะคะอันนั้นก็จำไม่ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนุชไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ฟังกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพอค่อนข้างที่จะกังวลเลยทีเดียวคุณลีก็กังวลนุชก็กังวลนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงวิดีโอหน้านะคะนุชจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงบ้างวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ